สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออรี่อีกแล้วเช่นเคยจ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาไปทำเล็บกันก็วันนี้นะคะรู้สึกว่าเล็บมันไม่ไหวแล้วมันควรที่จะทำได้แล้วนะคะนี่คือสภาพเล็บของออยนะปัจจุบันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรด้วยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดอีก1วันก็เลยจะมาทำวีล็อกนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำเล็บกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้เยอะน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีการสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการบอกเจ้าของร้านไว้ด้วยว่าเราจะไปถ่ายทำคลิปนี้นะก็เดี๋ยวขอเขาถ่ายละกันเขาก็น่าจะให้แหละเนาะไปเจอกันที่ร้านเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะโอเคตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านแล้วอันนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าอะไรคะพี่ Nail for you ค่ะ Nail for you Bangkok อยู่ตรงรัชดาภิเษก3ร้านน่ารักมากโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาไปเลือกสีให้พี่เขาไปเลือกสีเล็บก่อน มันผสมกันได้ใช่ไหมคะผสมได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขุดหนังออกค่ะขุดหนังออกเพื่อให้พื้นที่เล็บมันเยอะขึ้นใช่ค่ะสวยแล้วนะจ๊ะเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าดูดีนะหนูชอบแบบเนี้ยมีการทรงเล็บอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบอ่ะให้พี่เขาฝากร้านอยู่ตรงไหนคะรัชดาซอย3ค่ะรัชดาซอย3แยก11ร้านสีชมพูนะตอนนี้หนูเห็นมีโปรโมชั่นมีอะไรบ้างคะพี่ตอนนี้โปรโมชั่นมีทาสีค่ะทาสีเจล5ครั้งฟรี1ครั้งโอเคทุกคนก็มาได้ที่ร้านนี้นะคะร้านน่ารักมากสีชมพูน่ารักมากจริงๆแล้วก็มีเตียงห้องว่างฝั่งมากเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะคะอันนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ก็ไปแวะมา2ที่นะคะก็คือไปทำลิปมานะคะแล้วก็ไปซื้อของที่ Big C เนาะจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะสำหรับวันหยุดของออยวันเดย์วิกนี้เนาะในคลิปวิดีโอนี้นะคะ nope. ก็คลิปก็ออกไปประมาณนี้แหละแล้วก็กลับมาถึงห้องนะก็จะมานั่งทำงานต่อนะคะเพราะว่างานรีวิวอะไรที่ต้องทำให้ลูกค้าต่อนะคะก็จะกลับมานั่งทำงานประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดอยากให้ออยมาทำคลิปวันเดย์วิดมีหรือว่าแนวรีวิวประมาณนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์มาหาออยนะออยอยากรู้ว่าอยากดูอะไรกันชอบดูคลิปแนวไหนกันอะไรอย่างเงี้ยออยจะได้เอามาปรับปรุงให้แบบคนดูไม่เบื่อเนาะบางทีออยเข้าใจนะแต่หน้าอย่างเดียวคนดูก็เบื่อนะจริงพยายามจะหาอะไรมาทำเยอะๆแต่ว่าจะบอกว่าเนื่องด้วยว่าออยอะไม่ค่อยว่างเนาะกลางวันเนาะก็จะทำงานประจำเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นแค่ประมาณนี้แหละทุกคนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่มีเพื่อนถ่ายเอาพุ่งโตก็พอดีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ